สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพจน์อานนท์ฟาดด้วยหลักฐานหลังโดนเมาส์แรงว่าเป็นเอสเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ตัดสินใจขึ้นเขียงทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยโดยในครั้งนี้ก็ได้บินไปทำถึงประเทศเกาหลีใต้ดินแดนเสริมความงามแบบครบวงจรนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ทำศัลยกรรมแล้วก็ไม่วายโดนข่าวเมาด้วยเพราะหลังจากที่ดูผอมลงก็มีข่าวเมาออกมาทันทีว่าพจน์ติดเชื้อเอชล่าสุดพจน์ได้ออกมาโพสต์คลิปตอบกลับข่าวเมาเลยว่าถ้าเป็นเอชจริงทำศัลยกรรมไม่ได้หรอกไม่ว่าโรงพยาบาลไหนก็ตามโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าบอกเลยว่าไปเกาหลีจริงแล้วอีพวกที่มาเมาว่ากูเป็นเอชตบปากตัวเองแรงๆเลยเป็นเอชศัลยกรรมไม่ได้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเขาไม่ทำให้ตบปากแล้วไปบ้วนปากด้วยปากจะได้หอมๆทำจริงอะไรจริงดูก่อนทำกับหลังทำแล้วอีพวกที่ไปเมาว่าไปทำฟรีเอาปากถูพื้นไปอีกรอบเสียตังไปเกือบล้านบาทที่ชมโรงพยาบาลเพราะหน้าออกมาเด็กไปเกือบ20ปีชอบก็บอกว่าชอบเลยแนะนำให้ไปทำมัวๆช้ำใจมาหลายรายแล้วเกาหลีก็เถอะสรุปที่มาบอกวันนี้คือกูไม่ได้เป็นเอสนะถ้าเป็นคุณหมอเขาไม่ทำให้นะเข้าใจยังที่พร้อมเพราะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายคือรักตัวเองอะเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ